คนบอกว่ากาแฟแพงใช่ไหมสตาร์บัคแก้วละร้อยเนี่ยหรือลาเต้แก้วละ120อย่าคิดว่าแพงฮะอันนั้นคือเด็กๆฮะเพราะว่าสตาร์บัคใหม่มาแล้วฮะสตาร์บัครีเซิร์ฟเขาเริ่มลองที่ซีแอตเทิลแล้วเดี๋ยวจะลองในหลายๆประเทศในอนาคตเฉลี่ยประมาณแก้วละ300-400บาทนะฮะอันนี้คือรีเซิร์ฟฮะนี่คือสตาร์บัคแบบพรีเมียมทั้งที่สตาร์บัคทุกวันนี้มันก็พรีเมียมอยู่แล้วอะไรมันจะขนาดนั้นหัวสูงไปได้เต็มที่นะสตาร์บัครีเซิร์ฟแพงยิ่งกว่าสตาร์บัคปัจจุบันแล้วก็คือแต่ว่าเขาลองเปิดที่นิวยอร์กแล้วนะฮะแล้วก็คุณซื้อกาแฟได้เนี่ยเป็นแพ็คกลับบ้านอย่างนั้นก็ได้ถ้าจะประหยัดแต่ว่าถ้าซื้อแล้วนั่งทานเนี่ยเขาจะทำเป็นร้านแบบไฮเอ็นหรูหราไปเลยแล้วก็จะเปิด500แห่งทั่วโลกในช่วง7ปีข้างหน้าในช่วงหลายปีข้างหน้าขออภัย Reserve Cafe นะนี่ Starbucks Brand Premium Brand ใหม่หรูหราน่าดูนะครับแพงกว่าที่เป็นอยู่ซะอีก